เรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณแม่ใช่อยากฟังมากอยากฟังมากเรื่องดีมากคุณแววค่ะแววสายสุนีจะนะนะคะนักวีลแชร์ฟันดาประสบการณ์สูงของประเทศไทยเรานี่ตอนนี้ต้องบอกว่าสร้างผลงานเด่นอีกแล้วค่ะเพราะว่าสามารถไปคว้าแชมป์วีลแชร์ฟันดาเวิลด์คัพที่เมืองคาร์ดิฟเวลของสหราชอาณาจักรตั้งแต่เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นระหว่าง 11-14 มกราคมที่เมืองคาร์ดิฟค่ะเก็บคะแนนสะสมไปนะคะพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสฝรั่งเศสคือเปิดวันแรกมาคุณสายสุนีก็เรียกว่าทำคะแนนนำโด่งไปเลยนะคะเพราะว่าลงแข่งขันฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบรองชนะเลิศสายสุนีชนะเซียวหลงค่ะดีกีเป็นรองแชมป์โลกจากประเทศจีนเลยนะแล้วก็ถือเป็นมือหนึ่งชนะไปได้15-11ค่ะจากนั้นเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศนะคะสายสุนีก็ยังคงความเก่านะเรียกว่าชนะลอยๆมาเลยชนะยุนฮาเชโยค่ะยุนฮาเชโยนะคะจากเกาหลีใต้ไป15-5คว้าเหรียญทองเอามาครองได้เป็นเหรียญทองแรกของประเทศไทยในรายการนี้ด้วยเยี่ยมปรบมือให้ในขณะที่สายสุนีเองนะคะเขาก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวคุณแม่เขาบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจและแรงเชียร์นะคะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันค่ะที่สายสุนีและเพื่อนๆยังมีการแข่งขันอีกหลายอีเวนต์เลยขอให้ติดตามเชียร์พวกเรากันต่อด้วยนะคะโอ้เชียร์แน่ค่ะเชียร์แน่แน่นอนส่งใจไปเลยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมกีฬาทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะอยู่อังกฤษตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยดูสิเก่งมากๆเลยเก่งสุดยอดค่ะ